คนด้วยวันนี้ก็ผมปิดเสียงก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนี้เราจะถูกไอ้ตัวนี้เราจะมาสู้เสียงโคตรดังถามว่านี่เกิดจากอะไรมันเกิดจากแหลนน้ำโชคเลยครับดูโดนตายเองถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างขี้โกงนะโอเควันนี้เราจะมาปะทะกับไซเลนเฮดของเบนเดวันนี้จะมาปะทะไซเลนเฮดของเบนเดเดมอน18กันซึ่งบอกเลยว่าโคตรขี้โกงถึงแม้เลือดอาจจะน้อยกว่าแอนออนยุคใหม่ๆแต่ก็ถือว่าความสามารถมันหลากหลายกว่าเมื่อยาหยิบฉันDon't touch me ไอ้พวกนี้มันชอบใช้กำลังพละกำลังตายยังใกล้มากรู้สึกว่าผมต้องปล่อยอันติตอนนี้เลยเหรอโอ้เฮลแต่เฮลบูทบางครั้งมันก็โดนไซเลนเฮดสแมชทีเดียวตายเลยนะแล้วนั้นเราต้องมีดกับจัมด้วยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนขี้โกงนะถึงแม้เลือดอาจจะน้อยกว่า JPG YT แต่ก็ถือว่าทักษะอะไรนี่เยอะกว่ามากทั้งการทุบเตะสแมชจับลันช์ของ JPG YT ทำได้แค่ทุบใช่ไหมเออแต่นี่แบบโอ้สุดยอดขี้โกงมากเกอร์โอเคมันน่าจะเจ็บตรงนู้นมันน่าจะตามไม่ทันเพอร์เฟกต์รีเจนมาด้วยโอเคระหว่างที่มันกำลังหนีI'm coming to youอุ้ยเอาไปกินตู้มไม่เป็นไรบ้าแน่แข็งแกร่งกันไปแล้วเอาไปอู้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเฮ้ยแล้วมันมีแบบอีท่าการหลอกลวงอย่ายิบนี่แน่อุ้ยระวังไซเรนเฮดสแมชด้วยเขาอะมันสามารถวันพันช์เราได้ถึงแม้เราจะมีเลือดเยอะเท่าไหร่ก็ตามอาร์บีจีไปกินตู้มไม่เห็นเป็นไรเลยมันแพ้ไฟไหมตัวนี้ไม่แพ้สุดยอดขี้เกียจรู้สึกว่าการคว้างของหรือก็อุ้ยไม่ยาเอาไปนี่เหรียญขึ้นบนตาตู้มเฮ้ยอันนี้มันของจริงว่ะโอ้ยไม่สบายดิเอาไปเหรียญขึ้นมองตาจริงไหมตู้มีของมี RPG อยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งมานะโคตรเสียวเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถ้าเกิดมันใช้ Silent Hit Smash ทีเดียวผมตายเลยนะถ้าไปเลือดผมจะเยอะขนาดเนี้ยอันนี้ไม่หมดใช่ไหมมันเจ็บเลือด 8,000 อู้ดาเมจอยู่ที่40แต่มันก็ยังมีทักษะอื่นที่ดาเมจน่าจะเยอะมากเหรียญขึ้นบนตาตู้มนี่เนี่ยนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่าหยิบไม่ชอบตอนมันหยิบเนี่ยขี้โกงมากนี่เอาไปนั่นแหละอย่าไม่ชอบเลยตอนมันหยิบเนี่ยผมกลัวโดนไซเรนเฮดสแมชมากเพราะว่ามันเป็นพลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและขี้โกงวิ่งนี่ผมสู้ลืมมาฟิกสกริปใช่ไหมเนี่ยเอาไปกินอย่าใช้ไซเลนทีสมัยใส่ฉันอู้เกือบโดนแกนี่น่าจะขี้โกงกันไปแล้วนะไอ้ไซเลนเฮดของเบนเด้แต่มันก็ยังแพ้ God of Chicken ของมอดใหม่อยู่ดีมาเหรอจะเอาเหรอนี่เด็กอู้อย่าหยิบเดี๋ยวเริ่มแดกแล้วไอ้นี่หมดแล้วปืนไฟนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยห้ามใช้ไซเรนเฮดสแมสนะเร็วต้องรีบๆเพราะมันถึงแม้สปีดมันจะไม่ได้เร็วมากโอ้โห2909
ตุ้มไม่เป็นไรข้ามแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเกือบหยิบผมแล้วอ่ะเหรียญรู้สึกมันจะแรงกว่ายางหม่องเลยนะครับว่ามันเป็นระเบิดเลยอ่ะเกียดตอนไม่อย่าเนี่ยมันวิ่งค่อนข้างเร็วมันก็ไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่อ่ะไปไกลๆก่อนโอ้ยมันชอบกดทันนี่ผมตีระยะประชิดไม่ได้เลยนะเนี่ยมันตีมันเดี๋ยวนั่นแหละโดนระเบิดไปซะดีมากรู้สึกว่าไอ้เหรียญนี่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วทำไมมันเร็วจังโอ้ไม่นะไม่ชอบแบบนี้เลยตีเด็ดตีอุ้ยกระโดดสูงมากเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอฟเฟกต์อิลิเจนเฮ้ยถือว่าแข็งแกร่งนะไอตัวเนี้ยแข็งแกร่งมากเฮ้ยตายแล้วมันตายแล้วเร็วแต่ก่อนอุ้ยมันลามมาถึงนี่เลยเหรอมันตายแล้วซาเลนเฮดตายแล้วแต่มันยังโอ้ยแต่มันยังมีเอฟเฟกต์กันนั่นอยู่เลยนะไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ครับซาเลนเฮดได้ตายไปแล้ว6นาทีต้องกำจัดมันก่อนที่มันจะปล่อยนี่เนี่ยต้องยิงกันก่อนที่ตายแล้ว yes Sirenet โอ้ได้บล็อกไดมอนด์ไม่ประโยชน์เลยตอนใช้ในบูแหลกแต่กลับมีประโยชน์ตอนใช้ในชีวิตรอดยังไงเนี่ยโอ้ยเหนื่อยมากไอ้ที่จริงไงผมก็กลัวมันนะซาเลนเฮดถึงแม้มันจะเป็นมอดเก่าที่จากนี้เห็นเรื่องมัน 8,000 ดาเมจ40แล้วก็มีทักษะที่มันดาเมจเยอะมากจริงๆเนี่ยรอบนึงผมจำได้ผมกะว่าจะอัดคลิปสู้กับไอไลท์เฮดจากมอดเนี่ยแต่ผมคิดไปคิดมานะมันก็ลองใช้เฮลบูทอยู่พอใช้มาพอมันใช้สกิลซาเลนเฮดสแมชปุ๊บตุ้มตายเอฟเฟกต์หายหมดก็ไม่ธรรมดาไอตัวเนี้ยโหดมากใช้เวลาเกือบ10นาทีโอเคสำหรับใครที่ชอบผมปะทะซาเรนเฮดตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ 1,000 คนแล้วโอเคคลิปหน้าจะเป็นซาเรนเฮดอะไรจะเป็นตัวอะไรมันจะขี้โกงขนาดไหนไปติดตามตอนต่อไปนะครับอันนี้บูแลก EP 28นะบ๊ายบาย